สวัสดีค่ะบทเรียนนี้คริสปี้จะพาทุกคนมาดูรวมประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยที่ใช้บนเครื่องบินด้วยความที่เป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศถูกไหมดังนั้นก็จะได้ยินประโยคเหล่านี้บ่อยๆในครั้งแรกที่ได้ยินนะคะหนูก็จะมีปัญหาว่าหนูแปลไม่ออกหนูฟังไม่ออกหรอกเพราะมันเป็นแรกๆที่ได้ยินน่ะนึกออกปะแล้วเราก็ไม่รู้คำศัพท์เหล่านั้นเลยดังนั้นพอกลับมาสู่ประเทศเราเอ้ยเขาพูดว่าอะไรว่าจำประโยคนี้ได้พอเปิดมาเอ้าง่ายแค่นี้เองเหรอก็เลยอยากเอาวลีเหล่านี้ประโยคเหล่านี้มาแชร์ให้กับทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะทั้งกระเป๋าเดินทางภาษาอังกฤษว่าอย่างไรที่นั่งริมหน้าต่างที่นั่งริมทางเดินที่นั่งของคุณหมายเลขอะไรล่ะคะโปรดคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเราจะลงจอดในอีกไม่ช้านะจ๊ะโอเคไหม Let's get started ประโยคแรกที่เราจะได้เจอเลยคือ Can I see your boarding pass please? Can I see your boarding pass please? Can I see your boarding pass please? กรณีที่เราต้องเดินขึ้นเครื่องบินเนาะเรายกกระเป๋าแล้วเดินไต่บันไดขึ้นเครื่องบินสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอดูบัตรโดยสารด้วยนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าคุณมาถูกไฟลท์หรือเปล่าถูกเครื่องหรือเปล่าที่นั่งถูกหรือเปล่าหมายเลขเครื่องถูกหรือเปล่าคำว่า boarding pass มันคือบัตรโดยสารตัวโดยสารที่เราจะนำมาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดูว่าเฮ้ยอันนี้เราจะบินไปที่ไหนบอกรายละเอียดการบินทุกสิ่งเวลาบินเกตไหนหรือบินไปที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกหมดเลย boarding pass คือบัตรโดยสารหรือว่าตั๋วโดยสารคราวนี้พอเราขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่ต้องถามเลยว่า Can I see your boarding pass please? Can I see your boarding pass please? ขอดูบัตรโดยสารด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เราเดินลากกระเป๋าไปแล้วแบบเราดูแบบลื่นๆและล้าน่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเขาโบนัสรูจากที่นั่งเขานะ What's your seat number? What's your seat number? What's your seat number?What's your seat number? ก็คือที่นั่งของคุณหมายเลขอะไรเวลาหนูสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์ของหนูนะคะหนูจะไม่ให้นักเรียนแยกคำศัพท์เป็นคำๆว่า what แปลว่าอะไร seat แปลว่าที่นั่ง number แปลว่าหมายเลขหนูจะให้เขาจะเป็นกลุ่มคำไปเลยเพราะการที่ดึงมาทีละคำแล้วแปลแค่ความหมายเป็นคำๆไม่ช่วยให้คุณแต่งประโยคได้ให้จำเป็นกลุ่มคำก้อนใหญ่ขึ้นแต่ว่าใช้ได้เป็นได้แม่นขึ้น seat numberSeat number seat number seat number คือหมายเลขที่นั่ง What's your seat number? What's your seat number? หมายเลขที่นั่งของคุณคืออะไรนะคะโปรดวางกระเป๋าของคุณไว้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะด้วยนะคะประโยคนี้นะของฉันด่วนคนเดียวตรงๆเลยคือเป็นคนที่ชอบวางกระเป๋าวางไว้บนตักผู้ใดเป็นเหมือนหนูบ้างกระเป๋าตั้งหรือว่ากระเป๋าที่สะพายต่างๆกระเป๋าคอมพิวเตอร์จะชอบเอาวางไว้บนตักคราวนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มี flight attendant ก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาจะว่าเฮ้ยทุกนะคะโปรดวางกระเป๋าขึ้นไว้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะด้วยซึ่งภาษาอังกฤษมันคือ could you put your luggageIn the overhead bin, please. Could you put your luggage in the overhead bin, please? Could you put your luggage in the overhead bin, please? นักเรียนหนูนะเวลาหนูพูดซ้ำๆแบบเนี้ยนักเรียนชอบคิดว่าอินเทอร์เน็ตคิดต้องตัดแน่เลยจริงๆโมเมนต์นะมันเป็นกลยุทธ์ของฉันว่าหนูชอบพูดซ้ำๆเพื่อให้นักเรียนหนูหลอนประโยคนั้นทั้งหมดในหูสิ่งเดียวคือถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่ได้มีวิธีฝึกฝนบ่อยๆมันจำเป็นที่จะต้องเปิดให้มันฟังจนกรอกหูจนหลอนประโยคนั้นไปเลยไม่ต้องมาเรียบเรียงเองแล้วนะให้มันหลอนเข้าไปในหูเลยว่าโอ้
Could you put your luggage in the overhead bin, please? โปรดวางกระเป๋าเดินทางของคุณไว้ที่ช่องสัมภาระเหนือศีรษะด้วยนะคะมาดูคำว่า luggage 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 แปลว่ากระเป๋าเดินทาง luggage luggage กระเป๋าเดินทาง could you put คุณเอาจุดๆไปวาง could you put your luggage in the overhead binPlease, overhead bin. มันคือช่องเก็บสัมภาระข้างบนเนอะเวลาขึ้นเครื่องใช่ปะมันจะมีช่องให้เราอะใส่ของเข้าไปข้างในได้ข้างบนนี้นะคะแล้วก็ปิดล็อกได้ด้วยอันนั้นเขาเรียกว่า overhead bin. Over แปลว่าเหนือ head คือหัว overhead เหนือศีรษะนอกเหนือหัวbin กรณีนะคะ overhead bin มันคือช่องเก็บภาระช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนั่นเองนะคะไปต่อที่นั่งริมหน้าต่างหนูขออนุญาตให้ทุกคนเดานิดนึงหน้าต่าง window ภาษาบ้านเราคุณว่าในภาษาอังกฤษนะมัน stress หรือว่ามันเน้นเสียงที่พยางค์ไหนระหว่าง win กับ do เอางี้ก่อน winหรือว่าโดพูดคุณต้องตอบกูนะคุณว่าตอบก็ได้นะคะถ้าเป็นนักเรียนฉันนะถ้าบอตอบฉันว่าเฉลยนะคะฉันพูดตรงนะคราวนี้ที่นั่งริมหน้าต่างภาษาอังกฤษคือ window seat stress ที่พยางค์แรกนะคะพยางค์ที่หนึ่งเนาะ window seat ที่นั่งริมหน้าต่างส่วนถ้าเป็นที่นั่งริมทางเดินหลายครั้งถึงว่า aisle มันบอกคุณพูด aisle มันคุณพูดตรงๆกับฉันนะมันบอกเป็น aisle นะคะ aisle คุณเอา s กลับไปก่อนมาทางไหนไปทางนั้นก่อนตัว s นี่บอกออกเสียงเนาะในกรณีนะ aisle seatที่นั่งริมทางเดินนะจ๊ะโปรดคาดเข็มขัดนิรภัยขออีกคำหนึ่งคำว่าคาดผูกมัดรัด FASTEN คุณออกเสียงจังใดคุณออกแล้วคุณบอกฉันแล้วฉันจะเฉลยออกเสร็จแล้วบอกฉันนะแล้วฉันเฉลยว่ามัน fasten นะว่า fasten fasten บ่ได้ตัว T เอาไปพักก่อนทีคุณไปพักผ่อนก่อนมันออกเสียงว่า fasten ตัวทีหายไปเลย fasten ตัวทีหายไปเลย fasten แปลว่าผูกมัดรัด please fasten your seatbelt ได้โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะจ๊ะ please fasten โปรดคาด please fasten your seat belts โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะปรับที่นั่งของคุณในตำแหน่งที่ตั้งตรงให้ด้วยจ้ะปรับที่นั่งของคุณในตำแหน่งที่ตั้งตรงด้วย FC ชั้นเซลชั้นนะคะเรือจากทุกอำเภอบนโลกใบนี้ก็ได้มาอยู่ในลิ้นของคริสปี้แล้วเพราะว่าเรือคริสปี้มันก็จะรั่วมากเลยนะคะฉันเขาชมฉันบอฉันบรูนะคะแต่เรือฉันก็ชัดเจนเนาะโอเคบอกได้โปรดปรับที่นั่งของคุณในตำแหน่งที่ตั้งตรงด้วยนะคะ please put your seat in the upright position ได้โปรดปรับที่นั่งของคุณในตำแหน่งให้ตั้งตรงด้วย ดูเขานิดนึงนะ please put your seat ได้โปรดปรับที่นั่งคำว่า seat แปลว่าที่นั่ง in the upright position คำว่า upright แปลว่าที่ตั้งตรงThe upright position. ตำแหน่งที่ตั้งตรงนั่นเอง. Please put your seat
in the upright position ได้โปรดปรับที่นั่งของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรงด้วยนะจ๊ะโปรดปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณด้วยนะคะ Please switch off your mobile phones and electronic devices. Please switch off your mobile phones and electronic devices. ได้โปรดปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณด้วยประโยคนี้ทำไมเราฟังฝรั่งพูดไม่ค่อยเข้าใจอย่างแรกคือคำศัพท์เนาะ switch off สำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android แนะนำให้ตั้งท่าให้เป็นภาษาอังกฤษการที่เราตั้งท่ามือถือเป็นภาษาอังกฤษคุณจะได้เรียนกลุ่มคำศัพท์จากมือถือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยดังนั้นคำว่า switch off กรณีนี้แปลว่าปิดแบบนี้จำไว้นะคะในมือถือวิธีสังเกตกลุ่มคำศัพท์ง่ายๆ switch off หรออ๋อใช้กับเครื่องมือถือแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเพราะฉะนั้นการ switch off แปลว่าการต้องกดแล้วมัน switch ปิดเลยกดปุ๊บ switch ปิดอันนี้คือวิธีเทคนิคง่ายๆนะคะในการจำคำศัพท์โอเคไหม please switch off your mobile phones โปรดปิดโทรศัพท์มือถือ mobile phones and electronic devices อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณด้วยคำว่า electronic บ้านเราจะจำว่า electronic คุณฟังฉันฝรั่งเขาออกจริงๆนะ electronic devices อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ please switch off your mobile phones and electronic devices ได้โปรดปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะจ๊ะเธอจ๋าลูกเรือทุกคนเราจะลงจอดในอีกไม่ช้านะจ๊ะเธอเตรียมตัวนะ cabin crewCabin crew แปลว่าลูกเรือลูกเรือทุกคนจะลูก Cabin crew We're ready for takeoff ลูกเรือทุกคนจ้ะเราพร้อมแล้วที่จะลงจอดอีกไม่ช้านะจ๊ะ We will be landing shortly. เราจะลงจอดในอีกไม่ช้านะจ๊ะเธอคำว่า shortly แปลว่าในไม่ช้าหรือว่าในเร็วๆนี้ We will be landing เราจะเอาเครื่องลงจอด We will be landing shortly เราจะเอาเครื่องลงจอดในอีกไม่ช้านะจ๊ะเธอ We will be landing shortly เราจะเอาเครื่องลงจอดในอีกไม่ช้าค่ะคุณได้มาถึงที่มาอย่างปลอดภัยอันนี้เราจะได้เจอทุกครั้งเวลาที่แบบเอาเครื่องลงแล้วเนาะ You have arrived safely at your destination. คุณได้มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วนะมาดูโครงสร้างนิดนึงเนาะ present perfect เนาะมันหมายถึงว่าคุณได้มาถึงแล้วในระยะเวลาไม่กี่วินาทีนี้คือเครื่องลงจอดแล้วใช้ present นี้เนาะ present perfect เนาะ You have arrived safely at your destination. คุณออกเสียงคำว่า arrived กรณีนี้เนาะ You have arrived. คุณได้มาถึงถ้าคุณบอกว่า You have a life. A-L-I-V-E. ทุกคนพิมพ์พร้อมกันนะ A-L-I-V-E. Alive. แปลว่ามีชีวิตอยู่คุณมีชีวิตอยู่ก็โปรแมนคุณออกเสียงให้ถูกนะ You have arrived. คุณได้มาถึง You have arrived safely. ได้มาถึงอย่างปลอดภัย At your destination. Destination คือ
จุดหมายปลายทางนะคะ you have arrived safely at your destination คุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วและนี่คือทั้ง11ประโยคใช้บ่อยบนเครื่องบินนะคะก่อนจากไปในวันนี้ขออนุญาตฝากอีบุ๊กรวม900ประโยคใช้บ่อยชนิดหนึ่งเราจะรวบรวมทั้งหมด108ท็อปปิกที่ฝรั่งเขาใช้พูดกันสื่อสารกันบ่อยๆนะคะมีทั้งหมด900ประโยคใช้บ่อยมีภาษาไทยกำกับให้อ่านสำหรับคนที่ยังอ่านไม่ออกเราก็จะมีภาษาไทยกำกับให้อ่านเลยนะคะสามารถเปิดจากมือถือได้เลยเพราะเป็นไฟล์ส่งให้ทางอีเมลได้เลยเปิดจากมือถือแท็บเล็ตได้เลยแล้วก็ปริ้นได้ด้วยแต่มันหลายนะคุณนะราคาเดียวคือ990จาก 1,290 นะคะแต่เมื่อไรก็ตามสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเป็นคอร์สเลยหนูก็จะมีคอร์สออนไลน์ฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จำศัพท์ไม่ได้นึกศัพท์ไม่ทันแล้วก็ถามตอบง่ายๆไม่ได้เลยอันนี้เน้นแต่งประโยคนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่พอที่จะอ่านคำศัพท์ง่ายๆได้โกไปคำมาอีทกินพวกนี้เรียนได้ไม่ต้องมีพื้นฐานเยอะแต่สำหรับคนที่มีพื้นฐานหนูไม่สอนนะคะหนูเน้นสอนเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานใช้เฉพาะในชีวิตประจำวันไม่สอนเกี่ยวกับการงานโอเคไหมคนที่อยากใช้กับการงานไม่เกี่ยวกับหนูโอเคไหมคะดังนั้นนะคะจะสอนฝึกถามตอบง่ายๆในชีวิตประจำวันกินข้าวหรือยังไปไหนมาโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์ฉันไหมมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะราคาเดียวคือ 2,290 2,290 จาก 4,980 และที่สำคัญหนูให้อีบุ๊กเมื่อกี้ฟรีด้วยนะคะรวมอีบุ๊ก900ประโยคใช้บ่อยฟรีไปเลยจ่ายราคาเดียว 2,290 มันจะเป็นคลิปที่อธิบายละเอียดมากเรียนใน Facebook กลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีวิตไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะโบนัสก็คือไลฟ์สอนสดทุกวันพุธดูย้อนหลังได้นะคะไลฟ์สดทุกวันพุธ2:30 เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าดูย้อนหลังได้หนูสอนละเอียดมากอ่ะนะคะโอเคมั้ยอันนี้ก็2,290นะคะส่วนอีกคอร์สนึงก็จะเป็นคอร์สคำศัพท์พื้นฐานสำหรับคนที่ไม่รู้คำศัพท์เลยอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็กลุ่มคำศัพท์หนูก็ไม่ได้เลยค่ะคริสปี้นะคะหนูสอนเฉพาะคำศัพท์นะหนูไม่สอนแต่งประโยคนะอันนี้ก็จะเบสิกมากๆแบบว่าไม่เอาแต่งประโยคเลยรู้แค่คำศัพท์อย่างเดียว 1,980 1,980 จาก 3,800 นะคะแต่ถ้าซื้อ2คอร์สนะหนูก็ยังให้โปรนี้อยู่นะคะ5เดือนเป็นโบนัสไลฟ์สอนสดไปเลยซื้อทั้ง2คอร์ส 3,800 3,800 จาก 8,000 บาททั้ง2คอร์สนี้นะได้อีบุ๊กไปด้วยนะได้อีบุ๊กฟรีไปเลยนะคะคุ้มสุดๆไปละ3,800ซื้อทั้ง2คอร์สนี้นะคะจาก 8,000 บาทนักเรียนบอกว่าหนูเรียนของครูคริสแล้วตัวเองมีการพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยค่ะมีเรื่องใหม่ที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้คริสสอนสนุกมากเลยค่ะจากแต่ก่อนเรียนมาทั้งชีวิตทำไมมันยากจังแต่พอมาเจอครูทำไมภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นมาสนุกด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนให้กำลังใจคริสปี้มาเนาะดังนั้นสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาคริสปี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ at crispy พิมพ์ at ก่อนแล้วก็ตามด้วย crispy โอเคไหมคะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจจริงๆทุกไลค์ทุกคอมเมนต์หนูอ่านทุกข้อความถึงแม้จะเป็น500เป็นพันกว่าข้อความหมายถึงว่าในคอมเมนต์นะคะหนูก็ต้องอ่านเพื่อที่จะเอาคำถามจะส่วนมากที่น่าจะเกี่ยวทุกคนมาทำคลิปเพิ่มเติมมาทำไลฟ์เพิ่มเติมดังนั้นคำถามเพิ่มเติมสามารถทักทายถามกันในคอมเมนต์แต่ละโพสต์ได้เลยโอเคไหมคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะ I'll see you in the sound guys thank you for watching I love you bye bye love you